ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมาพูดในหัวข้อ Rapid Business Application Development with Light Switch Light Switch นะครับใครในที่นี้เคยเอาไปใช้งานแล้วบ้างครับไม่ต้องยกมือนะฮะเยี่ยมครับใครยังไม่รู้จักไม่ต้องยกมือครับโอ้โหเยี่ยมนะครับภาพนี้ครับแสงอาทิตย์เหลืองอร่ามบ่งบอกถึงความมีพลังมีชีวิตการเริ่มต้นชีวิตใหม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับแต่ชีวิตของพวกเราเดเวลลอปเปอร์นะครับแต่ละวันนะการใช้ชีวิตเร่งรีบทำให้เรานะครับลืมที่จะมองถึงความสวยงามของวันใหม่ถามพวกเราว่าแสงอาทิตย์สวยงามครั้งล่าสุดวันไหนครับเมื่อไหร่หลายท่านเริ่มคิดครับเริ่มคิดไม่ออกนะครับไลฟ์สวิตช์จะมาช่วยให้ชีวิตเดเวลลอปเปอร์ดีขึ้นยังไงนะแต่หลายท่านก็มีคำถามว่าแล้วมันคืออะไรครับไลฟ์สวิตช์คืออะไรไลฟ์สวิตช์นะครับเป็น Rapid Application Development Toolเช่นเดียวกับตัว VS 2010หรือ Visual Studio แต่ตัว Visual Studio นะครับ user ที่ใช้งานต้องเป็น user ที่เป็น professional developer หรือมีทักษะด้านโปรแกรมมิ่งขั้นสูงที่จะใช้งานได้ครับแต่ Lightspeed นะเป็นโปรแกรมที่เสริมเข้ามาบน Visual Studio นะครับและมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมด้าน business โดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดก็ได้นะครับและเรายังสามารถสร้างโปรแกรมด้านธุรกิจที่นะมีคุณภาพเยี่ยมระดับอาชีพได้นะครับง่ายสุดวันหนึ่งเราใช้ปลายนิ้วคลิกสวิตช์ไฟอย่างนั้นเลยคือนะน่าสนใจนะครับและที่สำคัญคือเราบิ้วครั้งเดียวสร้างครั้งเดียวครับเราสามารถนำไปใช้ได้หลายที่ไม่ว่าจะทำเป็นแอปเว็บแอปหรือ Cloud Application นะที่สำคัญคือคนที่ใช้งานไม่จะเป็นต้องเป็น Professional Developer นะครับไม่จะเป็นต้องมีนะครับความรู้ด้าน Programming ขั้นสูงก็สามารถใช้งานได้เอาเยี่ยมไหมครับนะอ่ะดูต่อนะครับDevelopment Life Cycle วงจรชีวิตการพัฒนาของพวกเรานะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับในระบบใดๆก็ตามนะเมื่อเราผ่านกระบวนการวิเคราะห์สุดท้ายมันก็จะได้ข้อมูลมาก่อนแล้วหน้าที่ของ Developer ก็คือทำหน้าที่ออกแบบหน้าจอนะครับเขียนโค้ดติดต่อ Database จากการข้อมูลนะครับ export ข้อมูลออกมาเป็นรายงานและให้ user ใช้งาน user พอ user เห็นหน้าจอโปรแกรมเป็นไงครับอ๋อสิ่งที่ต้องการคืออย่างนี้อย่างนี้ต้องไปแก้ไข1 2 3 4แล้วเราก็มาเข้าลูปแก้ไขโปรแกรมเขียนโค้ดเหมือนเดิมครับ developer พวกเราหลายท่านเริ่มมีความรู้สึกว่าเราน่าจะมีเครื่องมืออะไรมาช่วยจัดการตรงนี้บ้างไหมนะครับ Microsoft เข้าใจพวกเราดีครับก็เลยผลิต Light Switch ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการดีไซน์หน้าจอเขียนโค้ดแทนเราครับเพียงแค่เราชี้กำหนดแหล่งข้อมูลให้ Light Switch Light Switch ก็จะเข้าไปอ่านโครงสร้างข้อมูลฐานข้อมูลของเราครับข้างในแล้วมันก็จะ generateโปรแกรมให้เราใช้งานพร้อมเลยมันเยี่ยมอย่างนี้เลยนะครับดูต่อนะฉะนั้นเมื่อไลฟ์สวิตมันทำหน้าที่แทนเราเรื่องของดีไซน์สกรีนโคดดิ้งมันได้ใช้ในระเบียบจัดการข้อมูลคิวรี่ข้อมูลเนี้ยสปอร์ตเดต้าออกมาเป็นเดเวลลอปเปอร์ก็มีหน้าที่ที่ไปโฟกัสเฉพาะจุดสำคัญของโปรแกรมจริงไหมครับฉะนั้นเวลาในการเขียนโปรแกรมก็จะน้อยลงนะโปรแกรมก็เสร็จเร็วขึ้นมีมาตรฐานขึ้นเพราะหน้าจอโปรแกรมทุกอย่างสร้างจากเทมเพลตมาตรฐานของไลฟ์สวิตช์
โปรแกรมมีมาตรฐานภาคพื้น developer ที่เป็นมืออาชีพแล้วก็มีความเป็นมามืออาชีพมากยิ่งขึ้นจริงไหมครับดีไหมน่าสนใจไหมครับนะแล้วมันสร้างมาจากอะไรครับ light switch ข้างในมี civilized entity framework WCF Red Service AC chart VBA SAML และ MVVM Model View Model เป็นแพทเทิร์นที่ถูกออกแบบมาใช้งานบน WPF กับ civilized เพราะฉะนั้น civilized มีเทคโนโลยีข้างในรวมทั้งหมดมันจึงสามารถ generateโปรแกรมให้เราอัตโนมัตินะต่อครับถ้า user มีความต้องการว่าต้องการหน้าจอประมาณนี้นะครับมี list ให้เราคลิกและโชว์ดีเทลมีเมนูครับมีลิกวอนอยู่ข้างบนนะครับพวกเรานะครับ developer มืออาชีพขั้นเทพถ้าเราใช้โน้ตแพดกับ C Sharp แน่นอนเราต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรืออาจจะไม่เกิดเลยนะโปรแกรมนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ Visual Studio หน้าจอนี้อาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับนะแต่ถ้าเราใช้ Light Switch หน้าจอนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเห็นไหมครับว่ามันต่างกันยังไงครับโปรแกรมมือต่ำมืออาชีพนะแต่ถ้าเราเลือก tool ที่ทรงพลังแล้วมันช่วยให้ผลงานออกมาเป็นไงครับดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วเราลองไปดูสไลด์ต่อมาครับเดโมนะฮะสไลด์เรามีแค่นี้นิดเดียวนะครับเราไปดูว่าผมเอาไลฟ์สวิตช์ไปใช้งานจริงอะไรบ้างนะครับผมเอาไปใช้เป็นระบบฟอนต์เอ็นของโปรแกรมหนึ่งชื่อSMS solution ไม่ใช่โปรแกรมส่งไม่เสร็จอะไรนะครับมันเป็น service management system ที่ผมทำให้กับบริษัทนะเป็นผมเอาไปใช้ในเรื่องของ manage master data manage transaction แล้วก็ export data ให้กับ user นะครับบางรายงานที่ user ขอบ่อยๆนะครับเราก็ export เป็น excel ให้เขาไปใช้เลยแล้วเขาไปวิเคราะห์ต่อใน excel เป็น pivot อะไรก็ตามเรื่องของ user ต่อนะครับเราไปดูว่าผมทำยังไงนะครับครับผมก่อนหน้าครับแล้วก็อาจจะเดโมโปรแกรมให้ดูนะตัวนี้คือโปรแกรมระบบ SMS Solution ข้างในก็จะมีอยู่3โปรแกรมครับคือตัว Service SMS Service เป็นตัว Service Monitor จ็อบต่างๆนะครับโปรแกรมนี้คือบริษัท Proco เนี่ยที่ผมทำงานอยู่เขาจะรับ Service เกี่ยวกับปั๊มน้ำมันสถานีน้ำมันทั่วประเทศนะไม่ว่าจะเป็นปตท.เอสโซเชลปิโตนัสเซอร์วิสตั้งแต่บนหลังคาจนถึงถังใต้ดินนะเขาจะเซอร์วิสปั๊มหมดแล้วก็มีเซอร์วิสทั่วประเทศนะครับเมื่อลูกค้าแจ้งงานซ่อมมาที่บริษัทนะก็จะผ่านคอลเซ็นเตอร์เราก็ใช้ตัว SMS Manage เป็นตัวบันทึกเปิดจ็อบแล้วแจกงานให้กับช่างที่อยู่ตามทั่วประเทศนะครับช่างก็จะใช้ตัว SMS Mini ในการโหลดงานเข้ามาทำพอถึงไปถึงที่หน้าซ้ายก็บันทึกงานซ่อมต่างๆแล้วก็ส่งทรานสเฟอร์ข้อมูลกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเซอร์วิสตัว SMS Service ก็จะเป็นตัวมอนิเตอร์จ็อบว่าตอนนี้สถานะของจ็อบอยู่ในขั้นไหนแล้วกำลังเข้างานนะครั้งงานหรือซ่อมเสร็จแล้วนะครับเมเนเจอร์ก็จะมาดูผ่านตัว SMS Serviceหรือลูกค้าข้างนอกก็สามารถเข้ามาผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาดูงานตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านได้ว่าตอนนี้งานของตัวเองถึงขั้นไหนแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาบางอย่างคือว่าเรื่องของแก้ไขข้อมูล manage data ต่างๆบัญชีแอดมินนะแอดมินที่ดูแลระบบตัวนี้ครับก็ยังลำบากในเรื่องของการจัดการข้อมูลอยู่นะผมก็เลยเอาไลฟ์สคริปต์ปรับเข้าไปในตัวระบบปลั๊กเข้าไปในตัวดาต้าเบสและเจเนเรตหน้าจอที่เราต้องการเอาข้อมูลมาเมเนจเช่นเมเนจมาสเตอร์ data เมเนจเรื่องของ transaction แล้วก็ export data บางอย่างที่ user ขอบ่อยๆให้เขาใช้งานนะวันนี้คือผมเอาไลฟ์สตรีมเป็นฟอนต์เอ็นของระบบนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างหน้าจอนะว่ามีอะไรบ้าง
ผม deploy เป็นคลิกวันเป็น Windows App ทำเป็น Windows App เพราะฉะนั้นตัวโปรแกรมเนี่ยเราไม่ต้องไปคอนโทรลแต่ละเครื่องของยูเซอร์ใช่ไหมครับเราคอนโทรลแค่เวอร์ชันบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราทำคลิกวันในระบบคลิกวันแล้วก็มีหน้าจอล็อกอินว่ายูเซอร์คนนี้มีสิทธิ์ใช้เข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างนี่คือหน้าจอมีเมนูต่างๆ Master Data Transaction Admin Log ใครแก้ไขข้อมูลอะไรก็สามารถเก็บล็อกได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น Station Master Data จะโชว์หน้าจอขึ้นมามี Add Edit นะครับสามารถแก้ไขได้โดยที่เราไม่ได้เขียนโปรแกรมนะฮะตัวนี้คือมันเจ็บให้นะหรือเราไป Add ก็สามารถเพิ่มได้นะหรือถ้าเป็นบางรายงานที่ user เขาปล่อยเราก็ดำทั้ง database มาขึ้นหน้าจอแล้วให้เขากรอกเอานะกรอกเอาแล้วก็มี export ใส่ Excel แล้วก็จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไปไทบอร์ดอะไรในเรื่องของ Excel ต่อนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างครับมาดูตัวโปรแกรมนะครับตัวไลฟ์ชีวิตเรามีVS 2010อยู่แล้วเราใช้งานไม่ได้นะเราต้องดาวน์โหลดมา install เพิ่มนะเมื่อ install เพิ่มแล้วเราสร้างโปรเจกต์ครั้งแรกนะมันก็จะถามว่าเราจะสร้างระบบใหม่หรือเราจะใช้ระบบเดิมที่มีอยู่แล้วนะผมก็ใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วนะแล้วก็ติดต่อชี้ไปที่ระบบเรานะก็ใส่เซิร์ฟเวอร์นี้ผมก็ทำมาแล้วนะครับก็ทำมาเรียบร้อยนะว่าเบอร์ที่จะใช้มีประมาณนี้นะและหน้าจอนะครับหน้าจอเมื่อสักครู่นะหน้าจอเมื่อสักครู่นะครับหน้าจอนี้หน้าจอนี้เราลองสร้างดูนะครับว่าสร้างง่ายจริงนะก็คือเรื่องของ job กับ job detail transaction ที่เราจะมีนี้นะลองดูวิธีการสร้างครับแค่เราคลิกขวาAs a screen และมีเทมเพลตให้เลือกเราจะเลือกแบบไหนนะผมเอาเป็น list กับ detail เราก็เลือก data source หรือ table ที่เราต้องการนะผมเลือก job ผมไม่เอา job ผมเอา job กับ detail นะโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็หลักง่ายไหมครับเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับคือหน้าโฮมที่ผมทำเพิ่มมาเมนูเมื่อกี้เราทำตรงนี้ครับที่เราทำเพิ่มมาตรงนี้นะมันก็จะทำการโหลด Data อันนี้คือหน้าจอหน้าลิสต์ถ้าเราคลิกมันจะโชว์ดีเทลมีแอดใหม่ได้นะครับมีแอดใหม่ได้แล้วก็อีดิทได้ได้โดยที่เราไม่เขียนโปรแกรมเลยนะฮะ export excel ได้แม้ไม่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ใช้งานได้ใช่ไหมครับนะแล้วถ้าเกิดเราต้องการจัดเมนูให้มันสวยนะครับเมนูตรงนี้เราก็แค่มาปรับ property นิดเดียวครับคลิกขวาโปรเจกต์ property นะแล้วมาที่ screen navigation นะตรงนี้ผมก็แค่สร้างกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปแล้วก็แยกว่าเมนูไหนเป็น transaction เป็น master เฉยๆแล้วสมมติเช่นผมสร้างกรุ๊ปใหม่ขึ้นมาชื่อกรุ๊ปแล้วผมก็ add เมนูเมื่อสักครู่นะเป็น job detail เข้ามาแล้วเป็นลบตัวโทนครับที่มัน default อยู่ที่นี่ delete off แค่นี้ครับถ้าผมต้องการกรุ๊ปให้อยู่บนสุดก็เลือกขึ้นมาครับกดเลือกเลือกมาแค่นี้ครับหลักเห็นไหมครับเมนูเราอยู่นี่แล้ว job detail นะครับดีไหมทำเมนูง่ายๆนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่ามีบางรายงานที่ user ขอบ่อยๆผมก็สร้างวิวครับสร้างวิวใน SQL ก่อนสร้างวิวให้เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มเข้ามาในเพิ่มเป็น data source เข้ามาใน live service แล้วก็สร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับสร้างสคริปต์เป็นตัวนี้ตัวนี้ฮะ export job แล้วก็ไปทำเมนูขึ้นมาใหม่เมนูรีพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็รันรีพอร์ตครับก็จะโชว์จ็อบว่าคุณจะเอาวันที่เท่าไหร่เลือกกลุ่มบริษัทไหมเลือกอะไรที่จะเปลี่ยนไหมจะเช็คอะไรตรงนั้นไหมหรือว่าจะเอาเฉพาะวันที่เปิดงานนะแล้วก็เสิร์ฟเอ็กพอร์ตไปให้เซอร์ชันเลยนะก็มันก็เข้า Excel มาเยี่ยมไหมเราได้ยังเรายังไม่เขียนโปรแกรมเลยนะครับดีไหมดีไหมครับดีนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับเห็นไหมผมเอาโปรแกรมตัวนี้ไปให้หัวหน้าดูครับหัวหน้าโอ้โหเยี่ยมเลยขอใช้ด้วยนะครับขอใช้ด้วยหัวหน้าผมฮะเห็นไหมดีไหมครับขอลองเอาไปใช้แล้วว่าเดี๋ยวมาสอนด้วยเดี๋ยวต้องกลับไปสอนเนาะแล้วการทำปุ่มเซิร์ชง่ายนิดเดียวครับเช่น job list เราต้องการให้เขาแสดงที่เปิด job ปิด job ค้นหาเพราะมันเยอะใช่ไหมครับเราไม่ใช้ปุ่มเซิร์ชของเรานะเราก็ทำเพิ่มนิดเดียวครับเราก็มาที่หน้าจอ job detailคิวรี่ตรงนี้จะเห็นว่าอีดิคิวรี่ได้อีดิเท่าไรครับแล้วไปใส่พารามิเตอร์ add filter เราก็เลือกฟิลครับที่เราจะกรองผมเลือกวันที่เปิดจ็อบคือ open date มากกว่าเป็นพารามิเตอร์ก็นิ่งพารามิเตอร์ก็ช่างเอาต้องให้และวันที่เปิดจ็อบมากกว่าพารามิเตอร์อีกแล้วก็สร้างก็เป็นบัญชีเป็นพารามิเตอร์สองตัวนี้แล้วก็เซฟได้กลับมานะแล้วเราก็ล่างมาวางที่ฟอร์มตอนนี้เรามี property อยู่สองตัวเป็นคิวรี่พารามิเตอร์สองตัวเราก็ล่างมาวางที่ฟอร์มล่างมาวางแล้วเรากำหนดว่าคิวรี่เราตัวนี้ไม่ต้องออโต้นะไม่ต้องออโต้ SQ เราก็ติ๊กออกเราไม่เอาปุ่มเซิร์ชนะติ๊กออกแล้วเราเพิ่มปุ่มเซิร์ชเข้าไปหนึ่งปุ่มแล้วคลิกขวาแอดปุ่มเข้ามาตั้งชื่อว่าเซิร์ชโอเคแล้วเราก็ไปสั่งให้มันโหลดตอนที่เราคลิกเข้าไปครับคลิกขวาตรงปุ่ม Edit SQL Code แล้วก็สั่งปุ่มjob dot load นะก็คือตัวเทเบิลเรานะต้องมาหลักเขียนโค้ดบรรทัดเดียวทรงพลังด้วยนะมันที่จะดึงประสิทธิภาพในตัวเราออกมาให้ได้
จริงไหมครับนะลายสวิตช์นะลายสวิตช์ไม่ว่าเราจะเป็น professional developer เป็น power user หรือเป็น non professional user เราก็สามารถสร้างโปรแกรมง่ายๆได้เนื่องจากมันประกอบไปด้วย Silverlight MVP framework React Service C# VB SAML MVVM อย่างรวมเป็น Live Suite ทำให้เราสามารถสร้างโปรแกรมง่ายสมือนหนึ่งคลิกสวิตช์ไฟง่ายอย่างนั้นจริงๆเลยเอาละครับเป็นยังไงครับน่าสนใจไหมครับ Live Suite เป็นยังไงครับ ครับ